เล่านาทีแฟนหนุ่มถือไฟฉายลงเรือยาวหาแตงโมลั่นทำไมพี่ไม่ไปด้วยเล่านาทีแฟนหนุ่มถือไฟฉายลงเรือยาวหาแตงโมลั่นทำไมพี่ไม่ไปด้วยโมอามีนาเผยแฟนดาราสาวเสียใจมากตอนนี้อยากรู้ความจริงทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชีวิตรวมถึงนักประดาน้ำร่วมกันลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่25กุมภาพันธ์65ดาราสาวโมอามีนาพินิจเพื่อนของแตงโมและเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อติดตามการค้นหาดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าทราบข่าวตั้งแต่4 ทุ่มทราบจากเพื่อนๆโทรแจ้งกันแล้วก็ขับรถไปรับกันไปหาพี่เบิร์ดแฟนพี่โมเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ท่าเรือแต่ไม่ได้ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพราะเราไม่อยากไปรบกวนการทำงานส่วนหนึ่งพี่ๆก็ไลฟ์สดนักข่าวก็อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่อยากไปรบกวนพี่ๆพวกเราไม่มีใครไหวจริงๆไหนจะช็อกเราไม่ได้อยากจะเชื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคิดอยู่ว่าพี่โมว่ายน้ำไปเกาะอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไปนอนไปหลับตรงไหนหรือเปล่านางก็ผ่านมาตั้งเยอะพี่โมเขามีฉายาแมวก้าวชีวิตพวกเราก็นั่งรอให้กำลังใจกันอยู่อีกทีหนึ่งคงยังไม่อยากมีใครพูดอะไรเมื่อถามว่ารู้จักกลุ่มที่ไปกับแตงโมตอนเกิดเหตุไหมโมอามีนากล่าวว่าไม่รู้จักเลยรู้จักอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นคือผู้จัดการของพี่โมที่เหลือไม่รู้จักเลยไม่สนิทพี่เบิร์ดก็ไม่ได้ไปด้วยพี่เบิร์ดทำงานอยู่เมืองทองเมื่อถามว่าแฟนโมตอนนี้สภาพจิตใจน่าจะแย่โมอามีนากล่าวว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโมยอมใจเขาจริงๆเราก็พยายามเตือนเขาว่าให้มีสตินะเพราะเขาอยากลงเรือไปหาพี่โมเองเราก็ไม่ห้ามให้เขาใส่เสื้อชูชีพถือไฟฉายแล้วก็เอาเรือยาวออกไปสักพักก็กลับมาพี่เบิร์ดบอกว่าน้ำตอนกลางคืนน่ากลัวจริงๆพี่เป็นผู้ชายเขายังแบบคือเขาเสียใจมากๆเขาพูดว่าทำไมพี่ไม่ไปกับโมพี่ไม่น่าทำงานเลยทำไมพี่ไม่ไปดูแลปวดหัวใจอยู่เหมือนกันเห็นแล้วก็โอ้ยทุกคนแย่หมดเราก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรจนกว่าเรื่องจะกระจ่างว่าเรื่องเป็นอย่างไรเหตุการณ์ไปมาอย่างไรมันเป็นยังไงกันแน่เราอยากรู้จริงๆกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกโต้รับงานเอนแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือกระติกร่ำให้เปิดใจครั้งแรกโต้รับงานเอนแจงปมแตงโมใส่บอดี้สูทฉี่ท้ายเรือเผยทำลายตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือตกเรือแค่ไปกินข้าวถ่ายรูปจากคดีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตไล่เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 13:20 นวันที่27กุมภาพันธ์65ที่สภ.เมืองนนทบุรีอิสรินทร์จุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือกระติกเปิดใจว่าทำลายวันเกิดเหตุนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอเป็นเพื่อนกับเรามานานจึงชวนมาเจอกันและระดมเพื่อน
รวมถึงแตงโมและแซนโดยแซนเป็นเพื่อนของปอโดยกระติกก็ไปด้วยก่อนที่จะไปลงเรือโดยนัดกันประมาณ4 โมงซึ่งไปแต่งหน้าที่บ้านแตงโมก่อนพอไปถึงอู่เรือโดยกระติกกับแตงโมไปช้าทำให้ปอเอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนและไปเจอเพื่อนของปออีก2 คนด้วยไม่งั้นปอจะเป็นผู้ชายคนเดียวซึ่งเราก็เข้าใจจากนั้นปอขับเรือกลับมารับและขับเรือไปร้านอาหารแวะทานข้าวใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงโดยสั่งอาหารมา 8-9 อย่างก่อนกลับตนก็เข้าห้องน้ำเพราะบนเรือไม่มีห้องน้ำโดยแตงโมบอกไม่เข้าและนั่งเล่นมือถือก่อนมาลงเรือกระติกกล่าวอีกว่าจากนั้นออกจากร้านอาหารประมาณ2 ทุ่มและเหตุเกิดประมาณ4 ทุ่มโดยตอนแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็นเพราะบางส่วนกำลังถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าเรือโดยแตงโมบอกปวดฉี่จึงถามว่าชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทำไมไม่เข้าตอนนั้นเราก็ไม่สนใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศมากกว่าโดยแซนนั่งท้ายเรือเล่นมือถือคนอื่นอยู่หน้าเรือก่อนได้ยินเสียงอีกทีว่าแตงโมตกเรือโดยปอได้พยายามหาทางช่วยเหลือลักษณะการปัสสาวะของคนใส่บอดี้สูทซึ่งแตงโมได้ใส่ด้วยคงถอดออกมายากแต่ส่วนตัวจะใช้วิธีแหวกข้างออกมาแทนเพื่อถ่ายเบาส่วนตอนแรกที่แตงโมใช้เสื้อคลุมผูกเอวนั้นเป็นการใส่ถอดภาพสุดท้ายคือเห็นแตงโมใส่เสื้อคลุมตอนนั้นไม่เห็นจังหวะที่แตงโมตกไปโดยคนขับเรือจะสลับกันระหว่างปอกับนายไพบูลย์ตรีกาญจนานันท์หรือโรเบิร์ตเพื่อนของปอซึ่งต้องถาม2 คนนั้นโดยปอเป็นเพื่อนกับทุกคนส่วนจ๊อบกับโรเบิร์ตเพิ่งรู้จักกันวันนั้นโดยเป็นเพื่อนของปอซึ่งเราเข้าใจไม่อย่างนั้นจะมีผู้ชายคนเดียวบนเรือโดยได้แนะนำกันธรรมดาเมื่อถามถึงข้อสงสัยประเด็นรับงานเองกระติกร่ำให้เปิดใจว่ายืนยันไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องขอโทษที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราไม่พร้อมและอยากขอความเห็นใจกับทุกคนเราไม่เห็นตอนแตงโมตกไปแต่ตอนนั้นเราก็อยากดูวิวไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นยืนยันไม่มีเรื่องประเด็นเงินไม่เข้าใจมาได้อย่างไรโดยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วไม่มีทางเกิดประเด็นนั้นขึ้นรวมถึงในเรื่องของมรดกของลูกกระติกที่แตงโมรับเป็นลูกบุญธรรมประเด็นนี้ไม่มีแน่นอนกระติกเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมคงไม่อยากทุบหม้อเข้าตัวเองใครจะหาความลำบากมาให้ตัวเองเพราะเมื่อไม่มีแตงโมก็จะไม่มีงานเมื่อถามถึงประเด็นที่แม่ระบุมีเพื่อนขอให้ไม่พูดให้ข่าวกระติกตอบว่าต้องถามคุณแม่และให้แม่ชี้ตัวเลยหลังเกิดเรื่องได้พบกับคุณแม่ตอนไปพบแตงโมก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันเราเข้าใจคุณแม่ส่วนที่ไม่ได้ติดต่อคุณแม่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้คุยกันจะคุยและติดต่อกับพ่อของแตงโมมากกว่าจึงไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำไม่ได้คิดจะโทรหาด้วยเรื่องแตงโมปัสสาวะมาทราบกันภายหลังเมื่อได้มาคุยกันส่วนตัวไม่รู้บนเรือมีห้องน้ำจึงเคลียร์ตัวเองก่อนลงเรือยืนยันเราไปถ่ายรูปภาพที่ออกมาจะต้องสวยโดยแตงโมเป็นดาราด้วยจึงต้องมีเรื่องถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้เช่นเดียวกับเสื้อชูชีพอาจเป็นอุปสรรคและรูปอาจออกมาไม่ดีโดยคิดว่าเราไม่ได้มาเล่นบานาน่าโบ๊ทและการขับเรือก็ไม่ได้หวัดเสียวจึงไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพกระติกกล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้นัดมาเจอกันที่อู่เรือโดยอยู่จุดนั้นถึงเกือบตี 4ตอนนั้นคิดถึงลูกและกลับไปยังบ้านของแตงโมไปถึงบ้านก็อาบน้ำเราไม่คิดเรื่องการให้ปากคำส่วนอีกวันตั้งใจมาพบตำรวจแต่ประเด็นเยอะไปหมดจึงอยากปรึกษาใครสักคนเลยทำให้ช้าเพราะเรื่องหนักมากเราไม่ได้อ่านอะไรเลยทำให้ไม่ทราบ